สวัสดีครับผมศิรพงษ์จักกว้างโอว่านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมก็จะห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ายุ่งยากกับการเปิดร้านใหม่นะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำพระเครื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นพระอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรวัดถ้ำผาพึ่งอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นครูบาอาจารย์เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเก่าครับผมแต่ว่าท่านเพิ่งจะมรณภาพไปในปีพ.ศ. 2543นะครับผมซึ่งท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ในเขตทางภาคเหนือนะครับผมซึ่งเป็นพระกรรมฐานเป็นศิษยานุศิษย์ในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมแต่ว่าเหรียญและก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เน้นหนักไปทางเรื่องของแคล้วคลาดแล้วก็คงกระพันนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลของพระในสายกรรมฐานจะเป็นในแนวทางของเมตตานะครับผมแต่เนื่องจากท่านเป็นศิษยานุศิษย์นะฮะของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมหลวงปู่สิงห์พุทธาจารโรนะครับผมแนวทางการปฏิบัติของท่านนี่ก็เป็นเรียกได้ว่ามีใจคอเด็ดเดี่ยวนะครับผมทำให้การปฏิบัติของท่านเนี่ยมีความเคารพน่าเริ่มใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลที่ผมได้พูดถึงเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงในรุ่นแรกครับผมเพราะจะมีคนพูดถึงกันค่อนข้างอย่างมากคนอยู่พอสมควรนะฮะผมจะพูดถึงเหรียญที่ใช้แจกในวันคล้ายวันเกิดของท่านในปีพ.ศ. 2535ครับผมซึ่งบางท่านก็บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับผมบางท่านก็บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นที่4แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีการสร้างมาแล้ว 2-3 รุ่นนะครับผมแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับผมก็จะขออนุญาตนำเอาเหรียญนี้มาหยิบยกให้ได้พูดถึงกันนะครับผมเพราะเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะจัดสร้างได้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็คลาสสิกแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะสูงครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่2ของพระอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรนะฮะอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวัดถ้ำผาพึ่งนะครับผมก็จะมีเหรียญนวโลหะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญนวโลหะนะครับผมแล้วก็เหรียญเนื้อเงินครับผมซึ่งปรากฏเห็นอยู่ในสนามพระเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับผมเนื่องจากปริมาณการจัดสร้างเนี่ยไม่มากนะครับผมก็จะมีเนื้อทองเหลืองแล้วก็ทองแดงเนี่ยจัดสร้างรวมกันประมาณ 3,000 เหรียญครับผมแล้วก็เนื้อที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเนื้อนวโลหะนะครับผมซึ่งปริมาณการจัดสร้างจะอยู่ที่500เหรียญนะครับผมส่วนอีกเหรียญนึงก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบปริมาณการจัดสร้างจริงๆนะครับผมแต่ว่าเหรียญที่นำมาแกะเป็นพิมพ์เป็นองค์พระเนี่ยค่อนข้างที่จะฝีมือดีเหรียญหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่แกะมือฮะไม่ใช้เครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่แกะมือเนี่ยถ้าแกะได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความคลาสสิกนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญที่แกะมือแต่ว่าศิลปะอ่อนสวยลงมาหรือว่าช่างไม่มีฝีมือมากพอนี่ฮะเหรียญจะกลายเป็นเหรียญแบบเกรดต่ำไปโดยทันทีนะครับผมคงพอที่จะนึกภาพเหรียญที่มีคุณภาพต่ำๆที่แกะเหรียญต้นทุนเหรียญละ 2-3 บาทไม่เกิน5บาทได้นะครับผมส่วนเหรียญที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเหรียญแกะมือนะฮะแต่ว่าช่างที่แกะค่อนข้างที่จะมีฝีมืออยู่พอสมควรฮะก็ได้งานออกมาให้เห็นอยู่ในขณะนี้ฮะการแกะเป็นศิลปะแบบเก่านะครับผมถ้าใครที่ชอบเล่นเหรียญนะฮะถ้าเห็นเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ฮะจะเดาได้ทันทีว่าเป็นเหรียญที่สร้างในปีพ.ศ. 2400กว่านะครับผมแต่พอพลิกด้านหลังมาปรากฏว่าเหรียญ
จัดสร้างในปีพ.ศ. 2535นะที่ผ่านมานี่เองฮะผ่านมาไม่กี่ปีครับผมแต่ว่าพุทธศิลป์เนี่ยเหมือนล้อพิมพ์เด้งสมัยเก่ามาเลยนะครับผมถ้าอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยฮะก่อนอื่นผมจะขออนุญาตกล่าวแบบสั้นๆนะครับผมพระอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยเป็นพระเกจิกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตฮะซึ่งท่านเป็นศิษยานุศิษย์ที่ปฏิบัติธรรมโดยยืนในแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมหลวงปู่สิมพุทธาจาโรครับผมแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับผมซึ่งในสมัย อดีตนี่ฮะในสมัยที่หลวงปู่แหวนนี่ฮะท่านยังทรงสังขารอยู่เวลามีแขกไปไทยมานะฮะเข้าไปกราบท่านเนี่ยท่านก็จะพูดอยู่เสมอว่ามาหาเราทำไมตั้งไกลนะฮะทำไมไม่ไปหาท่านบุญจันทร์นะครับผมท่านบุญจันทร์ที่หลวงปู่แหวนหมายถึงนี่ก็เหมือนก็พูดถึงพระอาจารย์บุญจันทร์จันทาวโรวัดถ้ำผาพึ่งอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับผมก็ถือได้ว่าเป็นศิษย์เอกองค์หนึ่งนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับแล้วก็หลวงปู่ตื้อนะครับผมในบรรดาพระเกจิในสายกรรมฐานเนี่ยโดยมากแล้ววัตถุมงคลเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลอื่นๆนี่ฮะพุทธคุณเนี่ยมักจะเด่นไปในทางเมตตามหานิยมนะครับผมก็จะมีพระอาจารย์ตื้ออัจฉรธรรมโมแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่จันทร์แล้วก็หลวงปู่บุญจันทร์นะฮะแล้วก็พระอาจารย์ทองบัวตันติกโลนะฮะที่หนักไปในทางแคล้วคลาดแล้วก็คงกระพันนะครับผมมีอยู่คราวนึงฮะมีเรื่องเล่าของศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่บุญจันทร์นะครับผมเมื่อในอดีตนะครับผมมีระเบิดฝังอยู่ฮะแต่ปรากฏว่าชนวนระเบิดไม่ทำงานฮะทำให้พระอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยท่านได้เดินเข้าไปพิจารณาการทำงานของระเบิดว่าทำไมถึงไม่ทำงานนะครับผมพระเนนที่อยู่ในวัดเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับผมทันทีที่ท่านเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าระเบิดทำงานฮะเกิดเป็นฝุ่นดินตลบอบอวลเต็มไปหมดนะครับผมพระเนนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ตาเหลือกตาลานต่างตกตะลึงพึงเพิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะปรากฏว่าท่ามกลางฝุ่นดินเนี่ยพระอาจารย์บุญจันทร์ท่านก็เดินออกมาแล้วก็ปัดอังสะเอาฝุ่นดินออกจากอังสะของท่านเนี่ย2-3ทีแค่นั้นเองโดยที่ท่านไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าฮะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหรียญนี้กันนะครับผมผมได้พูดไปก่อนแล้วว่าเป็นเหรียญรุ่น2ของพระอาจารย์บุญจันทร์ฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเคยสร้างเหรียญรุ่นแรกแล้วก็เหรียญรุ่นในไล่เรียกกันอีก 2-3 รุ่นนะครับผมซึ่งบางคนเขาก็จะบอกว่าเหรียญรุ่นนี้อาจจะเป็นเหรียญรุ่นที่4ครับผมแต่ว่าก็มีบางท่านก็บอกว่าเหรียญรุ่นที่2ครับผมเอาเป็นว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งสร้างในปีพ.ศ. 2535ก็แล้วกันนะครับผมที่ผมหยิบยกเอาเหรียญนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธศิลป์ค่อนข้างที่จะสวยงามครับแล้วก็ปริมาณการจัดสร้างค่อนข้างที่จะน้อยครับผมจัดสร้างในงานวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรเองนะฮะแล้วก็สร้างแจกฮะโดยที่ไม่มีการเช่าบูชาหรือว่าเป็นที่ระลึกในการทำบุญแต่อย่างใดนะครับผมก็จะพบเห็นกันในท้องสนามค่อนข้างที่จะน้อยอยู่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะให้พิจารณาถึงศิลปะเหรียญกันแบบใกล้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตติดตั้งกล้องสองพานิดนึงครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญแรกก็คือเหรียญเนื้อเงินเลยนะครับผมมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณากันครับเห็นไหมฮะเหรียญแกะสลักแบบนูนต่ำนะครับผมพุทธลักษณะใบหน้าของหลวงปู่ค่อนข้างที่จะเหมือนมากครับผมสำหรับการแกะด้วยมือนะครับผมแล้วก็ตัวอักษรด้านบนนะฮะเขียนว่าหลวงพ่อบุญจันทร์จันทวโรนะครับผมเป็นตัวหนังสือแบบเรียวเล็กแต่คมครับเห็นไหมฮะการแกะเหรียญเนี่ยถ้าท่านไปเห็นเหรียญรุ่นเก่าๆนะฮะปีพ.ศ. 2400กว่าหรือว่าเหรียญ
พระอาจารย์สมเด็จมหาวีระวงศ์ติสโสอ้วนนะฮะที่สร้างประมาณเหรียญรุ่น2รุ่น3ของท่านเนี่ยพุทธลักษณะเหรียญจะคล้ายๆกันนะครับผมก็คือแกะแบบนูนต่ำนะครับผมเห็นฮะฝีมือค่อนข้างจะดีพอสมควรฮะอักษรด้านล่างจะเขียนว่าวัดถ้ำผาพึ่งนะครับผมนี่ฮะพลิกด้านหลังจะมีรูปพระพุทธนะครับผมข้างอักษรแถวแรกเขียนว่าธรรมมาพุทธาอักษรแถวที่2ก็คือทวิสสสันติฮะอักษรแถวที่3เขียนว่านามพุทธาครับผมและอักษรแถวสุดท้ายจะเป็นปีพ.ศ.ที่สร้างฮะ2535นะครับผมพระอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรนี่ท่านละสังขารในปีพ.ศ. 2543นะครับผมท่านอุปสมบทในปีพ.ศ. 2490นะฮะซึ่งรวม อายุท่านก็จะได้สัก70กว่าๆนะฮะผมไม่แน่ใจให้ลองไปบวกลบคูณหารดูครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นนี้เนี่ยที่ผมหยิบยกมาเนี่ยหนึ่งเป็นเหรียญที่มีพุทธลักษณะค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ฮะตลอดจนถึงเนื้อหาเนี่ยโลหะการผสมนี่ค่อนข้างที่จะดี อยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะสูงครับผมแขกไปไทยมาเนี่ยเวลาเกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเป็นคนอำเภอฝางหรือว่าชัยประการที่พกพาเหรียญท่านเนี่ยจะปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมในอุบัติภัยต่างๆนะมักจะแคล้วคลาดแล้วก็ออกไปในแนวทางของอยู่ยงคงพันด้วยนะครับผมเหรียญแกะพิมพ์ค่อนข้างที่สวยงามโดยผมเอาอีกเนื้อหนึ่งมาให้ชมนะครับผมเนื้อนี้จะออกเป็นสีสำริดแดงพายเงินนะครับผมซึ่งเรียกกันว่าเป็นเนื้อนวโลหะนะครับผมเห็นฮะเหรียญแกะแบบตื้นๆครับผมแล้วก็อักษรหลวงพ่อบุญจันทร์จันทวโรนะครับผมเป็นอักษรเรียวเล็กครับแต่คมครับเป็นเหรียญรูปไข่หน้าตรงครึ่งองค์ของหลวงปู่นะครับผมเป็นเหรียญที่มีปั๊มมีหูในตัวนะครับผมลองดูรอยคอดหูเหรียญนะครับผมเห็นไหมฮะเหมือนเหรียญรุ่นเก่าเลยครับผมพอพลิกด้านข้างเนี่ยเห็นหน้าหนาเราถึงจะรู้ว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่ฮะเพราะปกติแล้วเหรียญรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะออกเป็นโลหะที่ใช้ปั๊มเป็นแบบบางๆใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นแบบรุ่นเก่าเลยฮะแม้กระทั่งตัวตัดข้างนะเพื่อนๆพี่ๆดูสิฮะเห็นไหมฮะเห็นร่องฟันหูฟันกระต่ายซึ่งปรากฏพบเห็นได้กับเหรียญที่มีอายุการสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ขึ้นมาไม่เกินปีพ.ศ. 2525ครับผมแต่ว่าเหรียญเนี่ยจัดสร้างในปีพ.ศ. 2535เป็นเหรียญที่ตั้งอกตั้งใจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเก่าจริงๆนะครับผมเก็บไว้ว่าเป็นเหรียญอนุรักษ์ฮะแล้วก็เนื้อหามวลสารฮะท่านพิจารณาดูครับว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผม อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆนะฮะได้พิจารณาครับแล้วก็ในการเก็บสะสมเนี่ยก็ถือได้ว่าหน้าที่จะเป็นเหรียญที่ถ้าใครจะอาราธนาเอาพุทธคุณเนี่ยก็ย่อมสมประสงค์นะครับผมถ้าใครเป็นในลักษณะของเก็บสะสมในการลงทุนเนี่ยเชื่อได้ว่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่มีมูลค่าในวาระถัดไปอีกนะผมเห็นไหมฮะทุกวันนี้ก็เหรียญหนึ่งนี่ก็ตกอยู่ประมาณหลักพันต้นๆแล้วฮะทั้งที่เป็นเหรียญแจกฟรีนะครับผมนะฮะพุทธศิลป์ค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมอันนี้ผมจะไม่ชี้ตำหนิอะไรมากมายครับผมเพียงแต่ว่าให้ดูศิลปะเหรียญฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบเหรียญปลอมแปลงทำเรียนแบบเลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่ครับผมเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเหรียญปลอมเนี่ยมีเฉพาะในเหรียญรุ่นเก่าๆที่มีราคาแพงเท่านั้นฮะลองไปดูเหรียญอย่างเช่นครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่หมุนเนี่ยฮะที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยฮะของปลอมนี่เรียกได้ว่าล้นตลาดกันเลยทีเดียวฮะทั้งที่เหรียญอายุการสร้างนี่ก็ปี40ปี50กว่าๆนี่เองนะครับผมอันนี้
ถือได้ว่ามีความสวยงามอยู่พอสมควรครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการแนะนำพระแนะนำเหรียญก็แล้วกันนะครับผมบางท่านที่พบเห็นอยู่ในท้องสนามตลาดพระโดยทั่วไปนี่อาจจะไปเจอเหรียญที่มูลค่าในหลักร้อยในรุ่นนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญที่แจกแล้วก็กระจายกันอย่างทั่วไปฮะลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรนะฮะลูกศิษย์ในสายพระกรรมฐานนี่ก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับผมพุทธศิลป์ค่อนข้างที่สวยงามครับผมมาดูเนื้อที่เป็นนวโลหะนะฮะจะเห็นได้ว่าจะออกสีวรรณะในสำริดนะฮะแล้วก็จะมีพลายเงินกระจายตัวอยู่เห็นฮะเหรียญนี้ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพลายเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเห็นฮะพุทธศิลป์ค่อนข้างที่จะสวยครับผมเห็นฮะพลายเงินกระจายไปทั่วเลยฮะสำหรับในเทปนี้ก็เป็นการแนะนำเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่มีอายุอานามการสร้างที่ไม่มากครับผมแต่ว่าถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีอนาคตสำหรับการลงทุนฮะหรือใครที่อยู่ในสายพุทธคุณนี่ก็ถือได้ว่าเหรียญนี้มีพุทธคุณในไปในแถวทางปกป้องคุ้มครองภัยนะครับผมเพราะปกติแล้วเหรียญที่ออกแคล้วคลาดคงกระพันเนี่ยในสายกรรมฐานเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับผมแต่เหรียญของพระอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยจะหนักพุทธคุณไปในทางดังกล่าวครับผมสำหรับในเทปนี้ก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นการแนะนำเหรียญก็แล้วกันนะครับผมซึ่งบางครั้งก็ไม่อยากจะหยิบยกเหรียญที่มีมูลค่าสูงแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเป็นการแนะนำเหรียญที่จะมีพุทธคุณในการเช่าบูชาในอนาคตก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชมมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอคุณพระศรีและพระรัตนตรัยนะครับผมช่วยปกป้องคุ้มครองภัยประสิทธิ์ที่อำนวยผลให้เกิดเป็นลาภผลภูณทวีฮะเดินทางแกะเดินทางแค้วคลาดปลอดภัยครับผมเฮงๆรวยๆวังปังครับผมขอบคุณมากๆครับ